เกมนี้นะครับชื่อเกม Neko Odyssey นะครับซึ่งเป็นเกมเป็นเดโมอีกแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเดโมก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของตัวเกมเต็มนะครับเป็นเดโมเวอร์ชัน 0.09 นะครับมิวเกมมีการเล่นคำเล็กๆดูซิมีภาษาไทยเปล่าเอ้ยนี่มีภาษาไทยด้วยท่านผู้ชมครับเห็นไหมสมกับเป็นเวอร์ชันคนไทยไหมแน่ใจคุณแน่ใจที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่เริ่มเกมใหม่ปุ๊บกำลังโหลดเป็นแนวพิกเซลอาร์ตน่ารักดีแล้วก็ตอนที่ผมเห็นตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือมันดูอินเตอร์ขึ้นอะถ้าเทียบกับเกมคนไทยอื่นๆนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันเล่นยังไง เดี๋ยวรอดูก่อนมันมีเวลาผ่านไปแล้วกด2คืออะไรกด2ดูรูปมิกกี้มียอดไลค์0ผู้ติดตาม0เพิ่มผู้ติดตามให้ถึง200คนสามคือกระเป๋ามีขนมปังโดนัทคุกกี้ช็อกโกแลตพิซซ่าขนมปังแผ่นเขาแล้วเข้าไปในบ้านยังไงกดคลิกก็ไม่ได้เมียวกดอะไรอ่ะกดคลิกอะไรก็ไม่ได้อ่ะเฮลโหลอ๋อต้องกดสเปซบาร์แล้วมันมี2อย่างอ๋อถ่ายรูปต้องเลือกซ้ายขวาก่อนนี่รูปหัวแมวเพื่ออะไรอ่ะ เพื่อเพิ่มความน่ารักอย่างเดียวนี่ไหมรูปเท้าแมว14นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะเกมแบบโยนมาให้เราเล่นเลยไม่มีบอกอะไรทั้งสิ้นอยากกลับบ้านดึกนะคือเราถ่ายรูปแมวทุกตัวในโลกนี้ได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้น่าจะเป็นยอดไลค์แน่เลยรูปแมวจริงๆด้วยยอดไลค์เป็นเท้าแมวผู้ติดตาม1แมวทุกรูปก็คือจะถูกโพสต์ในโซเชียลของเราแล้วก็เป็นรูปกดไลค์อ๋อโอเคพอเราเลื่อนตรงนี้ปุ๊บแอนิเมชันตรงนี้มันก็เลื่อนด้วยนะเท่ดีมันก็เลื่อนนิ้วด้วยเท่ดีแต่ว่าชาร์จแบตหน่อยไหมเนี่ยแบตจะหมดแล้วเนี่ยสวัสดีคุณต้นเกมเมอร์คุณยอดชายคุณต้นบอกว่ามีต่อยตีกับโรงเรียนอื่นใช่เลยภาพโดนมากเกมนี้ คุณฟิตบอกว่ากำลังดูคลิปมันเชียร์สดิเลยขอบคุณมากครับผมคุณยอดชายสวัสดีครับสวัสดีครับThing, thing, thing, thing.
ประโยชน์ของการรูปแมวคืออะไรคือคุณค่าทางใจของคนเล่นอย่างเดียวใช่ไหมเป็นเกมที่เอ้ยเป็นเมืองที่แมวเยอะจริงๆเกมทาสแมวเกมทาสแมวเจ้าแมวอยู่ในรูเฮ้ยแล้วบนนู้นจะถ่ายยังไงอ่ะลงมาช่างเหมียวลงมานี่ขึ้นไปถ่ายข้างบนนะอ้าวจริงจะรับอะไรดีครับไอการที่เขาโพสต์ลงโซเชียลนั้นนึกถึงเกมเดฟเหมือนกันนะที่มันจะมีโซเชียลสองร้อยแล้วโอเคสองร้อยคนแล้วอ่ะแล้วไงต่ออ๋อผู้ติดตามสิบไอ้สองร้อยนี่ไลฟ์ไม่ใช่ผู้ติดตามผู้ติดตามสิบกว่าอยู่เลยชีวิตชีวิตทำไมมันเหมือนชีวิตจริงอย่างนี้สร้างผู้ติดตามยากเหลือเกินจะลองตกปลาดูไหมเราให้เบ็ดปะล่ะเอาเบ็ดมาดิถ้าจะให้ลองตกปลาก็เอาเบ็ดมาเมื่อไหร่จะถ่ายรูปแมวได้สวยๆนะจะสั่งอะไรทานหน่อยไหมสวัสดีมีอะไรหรือเปล่าจะกินอะไรดีเบื่อจังเลยผมว่านะคือด้วยความที่มันเป็นเกมคนไทยที่ผมว่าฟีดแบ็กของเราเนี่ยน่าจะไปถึงได้ง่ายกว่าเกมต่างชาติอ่ะเดี๋ยวตอนท้ายเกมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแบบว่าเหมือนรีวิวหรือว่าคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์จะได้เผื่อว่าไปถึงผู้พัฒนาเขาจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงต่อเพราะนี่เป็นเดโมเนาะน้ำชาร้อนๆหลังทำงานนี่มันดีจริงๆงำ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 น่าจะกระสุนเดียว
จึง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 พี่สาวไปเล่นกันได้ไหมครับแม่น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยยินดีต้อนรับค่ะมีอะไรเหรอกินด้วยกันไหมแมวว่างเจ้าแมวว่างนี่แมวหรือหมูร้านขายขนมปังแมว Cat Bread ขายขนมปังแมวันนี้จะลองทำสูตรไหนดีนะจะเห็นว่าภาพขนมปังจะเป็นกราฟิกแบบคล้ายๆแบบสมจริงหน่อยนะ 3D นะจะไม่ได้เป็นแบบว่าพิกเซลอาร์ทุกอันนะแล้วออกจากบ้านออกจากร้านยังไงคือตอนเนี้ยจะดูว่าเกมมีอะไรอีกนอกจากถ่ายรูปเหมือนแบบว่าเป็นเกมท่องเที่ยวเดินหาแมวรอบเมืองนะครับตอนนี้แล้วมันอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยแมวแมวเจ้าแมวดำหมดละคุกกี้เพิ่มสเตมินาเล็กน้อยโหเล็กน้อยจริงๆแทบไม่ขึ้นเลยโอเคผมจะคอมเมนต์สิ่งที่ผมนึกออกตอนนี้คือไอ้คำว่าเล็กน้อยอ่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มันมีขีดบอกเป็นจางๆบอกว่าเอ้ยไอเนี่ยเพิ่มประมาณนี้ไอนี่เพิ่มประมาณไหนอะไรเงี้ยผมก็จะได้แบบเนี่ยอย่างเงี้ยมากเป็นพิเศษมันมากขนาดไหนล่ะจะได้กินสิ่งที่มันแบบว่าคุ้มค่าที่สุดนึกออกป่ะเออเนี่ยเพิ่มสเตมินาน้อยมากมันน้อยแค่ไหนล่ะเอออันนี้ครึ่งหลอดไหมอันนี้อะไรไหมมันจะได้มีจางๆบอกไหมเมื่อเราชี้หรือเรากดคอนเฟิร์มครึ่งนึงนี้เนี่ย
ให้มันมีจางๆบอกจะดีมากจะได้รู้ว่าเล็กน้อยมันคุ้มค่าที่จะกินหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมนึกถึงนะแล้วก็อย่างที่สองคือตอนที่เรากดมือถือขึ้นมาเนี่ยกดเลข2หรือเลข3อ่ะอยากจะให้กดสลับได้เลยไม่ต้องแบบกดออกก่อนแล้วค่อย3นะครับ3ก่อนแล้วก็ออกก่อนแล้วค่อย2เนี่ยอยากให้สลับ2 3ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมานั่งกดออกก่อนอันนี้ก็อีกสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะอำนวยความสะดวกให้คนเล่นนิดนึงนะมากดสลับเข้าสลับออกเนี่ยมันดูน่ารำคาญอ่ะทั้งที่เมนูมันติดกันนะครับ2กับ3มันไปทางนู้นก็ได้มาทางนี้ก็ได้นี่เหรองั้นเรามาทางนี้หืออันนี้คือทางที่เรามาเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีคือมันควรมีและน่าจะมีตอนเกมเต็มอ่ะคือแผนที่นะครับหรือมันมีแต่ผมกดไม่เป็นไม่รู้กด M กดแท็บกดอะไรก็ไม่มีคือแผนที่ว่าเราอยู่ส่วนไหนของแผนที่นะครับอาจจะมีให้ซื้อที่ร้านค้าหรือไงผมก็ไม่รู้ล่ะด้วยความที่เกมเนี่ยมันจะมีตอกซอกซอยมีร้านค้าต่างๆหลายร้านมากถ้ามีแผนที่ก็จะดีมากนะครับมันงั้นเราก็จำไม่ได้ว่าไอ้เมืองนี้ซอยนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วจะไปซื้ออันนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราดูพอเราดูเมนูข้างในกระเป๋าเนี่ยจะเห็นว่าต่อไปมันก็จะปลูกมันจะตกปลาได้เห็นไหมมันจะตกปลาได้มันทำอะไรอย่างอื่นได้เนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกในเมืองอ่ะค่อนข้างไปมาหลายอย่างนะครับดังนั้นมันก็ต้องแบบมีแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ต่อไปก็มีฟาสทราเวลไหมแน่นอนว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องมีเงื่อนไขในการปลดล็อกใดๆนี่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันยังไม่ถึงขั้นหรือว่าไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการที่เมืองมันค่อนข้างกว้างแล้วก็มีตรอกซอกซอยเนี่ยคือการที่ตัวละครน่าจะผมกำลังจะบอกว่าตัวละครน่าจะวิ่งได้เนี่ยกดชิปวิ่งเนี่ยตัวละครน่าจะวิ่งได้แต่นี่มันก็วิ่งได้ผมไม่ได้กดเองนะครับแต่ว่าตัวละครวิ่งได้นี่ก็อยากจะให้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้มันวิ่งออโต้แล้วเรากดชิปเพื่อเดินหรือให้กดชิปเพื่อวิ่งออโต้สปินน่ะนะครับวิ่งแล้วมีการกลับตัวในเท่ดีออโต้สปินเพราะผมอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกดชิปตลอดเวลาหรือกดชิปค้างนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการท็อกเกิลอะท็อกเกิลตัวชิปว่าให้เรากดชิปเพื่อเดินหรือชิปเพื่อวิ่งก็ได้นะแล้วแต่คนจะชอบนะครับหลายเกมก็ทำแบบนั้นนะครับเนี่ยวิ่งก็จะแบบว่าไม่ต้องกดชิปบ่อยๆนะอันนี้แล้วแต่นะอย่างผมเนี่ยชอบเป็นวิ่งเอาวิ่งเป็นสแตนดาร์ดกินอะไรดีนะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้มีนะครับคือการที่เราถ่ายรูปแมวแต่ละตัวเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าแมวตัวนี้เราถ่ายไปแล้วคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมทาสแมวที่เราจะต้องตามถ่ายรูปแมวถูกป่ะแล้วแมวมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองมีเวลาผ่านไปพวกแมวเปลี่ยนด้วยแมวมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนี้ถ่ายแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันยังไง
เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันถ่ายหรือยังนะครับอันเนี้ยคือคำถามผมจะได้ไม่ต้องแบบว่าถ่ายรูปตัวเนี้ยซ้ำนี่หรอใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะมีอะไรบางอย่างบ่งบอกไหมว่าตัวนี้ถ่ายแล้วเช่นไอ้โลโก้ถ่ายรูปอาจจะเช็คเครื่องหมายถูกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่มีเครื่องหมายถูกใช่ไหมถ้าเราถ่ายแล้วอาจจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาไหมนะครับอาจจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาไหมว่าเอ้ยถ่ายแล้วนะหรือยังไงตรงเครื่องหมายตกใจนี่เป็นสีเขียวไหมหรือมีเครื่องหมายถูกตรงเครื่องหมายตกใจนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามผมเนี่ยมีเครื่องหมายถูกตรงเครื่องหมายตกใจจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องกดสเปซบาร์เข้าไปอีกนี่อีกทีนึงจะได้อำนวยความสะดวกนะครับพอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บอ้อเครื่องหมายเป็นสีเขียวแล้วหรือว่ามีเครื่องหมายถูกแล้วก็คือถ่ายรูปแล้วอะไรเงี้ยจะได้รู้นะครับตึง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 มันจะเพิ่มผู้ติดตามให้ถึง200คนเนี่ยโอ้โหนี่เราผู้ติดตามยังไม่ถึง100เลย ผู้ติดตามยังไม่ถึง100เลยฉากโหลดแต่ละห้องเนี่ยใช้เวลาประมาณ4วินาทีนะครับก็จะมองว่ามันคือมันโหลดไม่นานนะแต่ว่าถ้าเราเข้าห้องเข้าบ้านทุกๆหลังเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าใจจะให้มันโหลดเร็วกว่านี้ก็ลำบากมันไม่ใช่คือจะต้องเป็นเครื่อง SSD อะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้าเราสมมติว่าผมอยากจะกลับไปบ้านของเราอ่ะจากท่าเรือเนี้ยเราจะไปบ้านของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นฟาสทราเวลละตามหลักแล้วมันต้องฟาสทราเวลแล้วเนี่ยเห็นมั้ยท่านผู้ชมพอมาถึงจุดเนี้ยผมไม่รู้ละว่าแมวตัวไหนผมถ่ายรูปหรือยังเห็นมั้ยเห็นภาพมั้ยเราไม่รู้แล้วแมวตัวไหนถ่ายรูปหรือยังเอ๊ะเราถ่ายซ้ําแล้วจะมีประโยชน์มั้ยอย่างไรนะครับเนี่ยเมื่อกี้เหมือนคนติดตามเป็น97แล้วก็ลดลงแสดงว่าเนี่ย94คือจะลองถ่ายซ้ำดูว่าเกมมันแบบนับการถ่ายซ้ำหรือไม่อย่างไรไม่นับเนี่ยมันเด้งขึ้นเด้งลงอยู่เนี่ยมันไม่นับเนี่ยปัญหาคือตรงเนี้ยปัญหาคือการที่เราไม่รู้นะครับว่าแมวตัวไหนถ่ายหรือยังแล้วแมวมันก็คือแมวเต็มเมืองอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนะครับแมวเต็มเมืองเป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วอันนี้เข้าใจแต่ว่าอย่างที่บอกอะเราไม่รู้นะครับว่าแมวตัวไหนเราถ่ายหรือยังนี่คือปัญหานะครับแล้วตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าเงินอะเอาไปใช้ที่ไหนยังไงตอนนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าคือเข้าใจอะว่าในอนาคตมันจะมีการตกปลามันก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเบ็ดซื้อเหยื่ออะไรก็ว่ากันไปมันก็จะมีเป็น
ระบบนิเวศอะนะฮะของการใช้เงินของมันเนี่ยก็พอจะเห็นภาพอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังแวะทุกบ้านนี้ก็ยังไม่เห็นว่าร้านไหนซื้อได้ซึ่งผมคิดว่ามันคงจะซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเดโมที่น่าจะจำกัดแค่นี้นะน่าจำกัดให้เราแบบใช้เงินแค่นี้นะครับแบบใช้อะไรยังไม่ได้ว่างั้นเถอะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมั้งหรือจะต้องให้ผู้ติดตามถึง200คนให้ได้ก่อนแล้วคืออันนี้ผมก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำให้ยอดคนติดตามถึง200ได้หรือเปล่าแต่ระหว่างนี้ผมจะบ่นไปเรื่อยๆคือเกมแบบนี้มันจะผมจะนึกถึงพวกเกมแบบเกมอินดี้อื่นอ่ะอย่างเกมที่ยอดเยี่ยมก็คือเดฟหรือไดเวอร์อย่างเงี้ยคือมันเป็นเกมที่จะต้องทำให้คอเกมเพลย์มันมีก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีเกมเพลย์อื่นๆมาเป็นองค์ประกอบให้เราสลับไม่น่าเบื่อสมมติว่าคอเกมเพลย์เกมนี้คือการอยู่กับแมวเช่นการถ่ายรูปแมวเพื่อที่จะให้โซเชียลมีผู้ติดตามบลาบลาบลาเนี่ยมันก็ต้องมีเกมเพลย์ส่วนอื่นมาเป็นระบบนิเวศอะให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสลับอารมณ์แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับคอเกมเพลย์อีกทีหนึ่งนะอย่างเช่นเดฟหรือไดเวอร์เนี่ยก็จะมีการเอาปลาเนี่ยไปทำซูชิใช่ไหมแล้วก็ให้พอเอาปลาไปทำซูชิเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับยอดไลค์ยอดไลค์เสร็จก็มาอัปเกรดร้านอัปเกรดร้านเสร็จก็ได้เงินไปที่การอัปเกรดตัวชุดประดาน้ำอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมนี้ก็เหมือนกันเราถ่ายรูปเพื่อที่จะทำให้เราได้ยอดไลค์นะครับแล้วยังไงต่อปัญหาคือเรายังตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าเอาไปทำอะไรเราถ่ายรูปเพื่อที่จะเอายอดไลค์แล้วยังไงต่อซึ่งอย่างที่ว่าเกมนี้มันเป็นเดโมนะแล้วคือผู้พัฒนาเขาอาจจะวางแผนไว้หมดแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ผมพูดในมุมที่เรายังไม่เห็นเพราะเราเล่นเดโมอยู่นะอาจจะมีการอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการเอารูปเนี่ยไปขายอาจจะมีเว็บที่จะขายรูปไหมประมูลรูปหมายถึงในเกมนะถ้าเราถ่ายรูปได้สวยถ่ายรูปได้ดีเราก็เอารูปเนี่ยไปแปะแล้วก็มันจะมีแบบระบบบอทในเกมหรือยังไงที่แบบจะมีการสุ่มซื้อยังไงไม่รู้ล่ะให้มันแบบเราเหมือนเราอารมณ์เราไปตั้งขายใน eBay อ่ะนะแล้วก็มีโอกาสที่รูปนั้นก็จะเป็นเงินมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกรูปว่ารูปไหนที่จะคือมันคงจะโพสขายทุกรูปไม่ได้มันก็ต้องแบบวันนึงโพสขายได้แค่รูปเดียว2รูปแล้วก็ต้องเลือกรูปที่ดีที่สุดของวันนั้นไปโพสขายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็จะทำให้เกมมันมีอะไรมากกว่าการถ่ายรูปเฉยๆอันนี้เวลามันเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยแมวมันถึงว้าไปนู่นได้พอแมวมันว้าไปนู่นมันก็จะถือว่ารูปเปลี่ยนมุมหรือเปล่าหรือมันยังเป็นรูปมุมเดิมกลางคืนแล้วนะครับกลางคืนแล้วผมเข้าใจว่ากลางคืนเนี่ยแมวต่างๆมันก็จะแบบเปลี่ยนสถานที่อ่ะนี่สิถ่ายตูดแมวนะสวัสดีคุณซิดด้วยนะครับผมแมวมันก็จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอ่ะนะเราก็ต้องแบบเดินหาแมวที่อยู่จุดต่างๆอันนี้ยังไปไม่ได้เดินหาแมวที่อยู่ตามจุดต่างๆในช่วงเวลาต่างกันนะครับ
อบการกลับตัวเวลาวิ่งเนี่ยน่ารักดีมืดแล้วนอนได้ไหมเนี่ยนอนแล้วแบบความหิวข้าวมันจะเต็มไหมอยากกลับบ้านดึกนะก็กลับมาแล้วเนี่ยแม่ยังไม่ได้ถ่ายรูปตัวในบ้านเลยเนี่ยตันละคือแมปตันแล้วเพิ่มสเตมินาน้อยมากเพิ่มสเตมินาน้อยมากเพิ่มสเตมินาปานกลางคนติดตาม149นะครับก็ไปดูเหมือนกันว่าอันนี้ดึกละ1 ทุ่มในเกมนะคนติดตาม154คือไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปแล้วคนติดตามมันเพิ่มเองหรือว่ามันกลไกการเพิ่มคนติดตามเนี่ยนอกจากถ่ายรูปแล้วมันเวลาผ่านไปแล้วมันเพิ่มเองหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะครับต้องกลับไปนอนไหมเนี่ยดึกแล้วเนี่ยจะกลับบ้านดึกนะยังนอนไม่ได้1 ทุ่มนี้กลับมานอนยังไม่ได้154คนเนี่ยตอนนี้คือผมอยากรู้ว่าพอ200คนแล้วยังไงเนี่ยที่เล่นอยู่เนี่ยแต่ว่าเป้าหมายในเกมตอนนี้ผมยังไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากทำให้มันครบ200คนนะร้อยหกสิบเจ็ดเว้ยร้อยหกสิบเจ็ดแล้วท่านผู้ชมช่วยกันหน่อยเร็วคุณซิดบอกว่าอยากกลับบ้านเด็กแต่ฟ้ามืดแล้วนะแม่แม่บอกว่าสมัยวัยรุ่นคือไม่เช้าไม่กลับจ้าคำว่าดึกของแม่คือ5:00จ้าค้างกระดุกกระดุกเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปก็มีคนกดไลค์หรืออะไรเพิ่มมีคนติดตามเพิ่มคุณซิดบอกไม่ใช่ฮาเวิร์ดมูนฮาเวิร์ดมูนนี่คือแรงไม่หมดไม่กลับใช่ไหม
แต่ว่ามันมีการใช้เงินแน่นอนมันมีเงินเยนอยู่ข้างบนเห็นป่ะ 3,700 เยนอ่ะมันมีการใช้เงินแน่นอนนะครับอ๋อพอเกมกระตุกนี่คือแบบว่าคนติดตามเพิ่มร้อยเก้าสิบสามแล้วท่านผู้ชมร้อยเก้าสิบสามแล้วเราจะเป็นอินฟูแล้วดังแล้วคนติดตาม200แล้ว200K 200K 200,000เฮ้ยอ๋อนึกว่าภาพไม่ขึ้น198ตึง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 200มันต้องเด้งขึ้นว่าจบเดโมแล้วอย่างนี้แน่ๆเลยอ๋อไม่ใช่กลับไปนอนเองอ๋อคือดีไม่ต้องกดคือเราไม่ต้องนอนเองดีไม่ต้องวิ่งกลับบ้านดีตรงไม่ต้องวิ่งกลับบ้านมิกกี้เวกอัพตื่นเฮ้ยมีแมวพูดได้ด้วยเฮ้ยมีคัสตีนด้วยอ้าวจบเดโมเออแต่ว่ามีแมวพูดได้มีอะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอออยากติดตามต่อนะอ่ะสรุปอ้าวเวรกรรมผมเออไปกันใหญ่ละสรุปคือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับคือภาพโอเคไอเสียงโอเคสไตล์เกมอะไรเนี่ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะหลายคนน่าจะชอบนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นทาสแมวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทำได้เลยโดยไม่ต้องรอตัวเกมเต็มคืออันนี้คือเซฟใช่ไหมเนี่ยเซฟเล่นต่อนะครับสิ่งที่ทำได้เลยคืออย่างที่บอกเนี่ยพอเรากด2แล้วนะครับพอเรากด2แล้วเรากด3เลยไม่ได้เนี่ยเราจะต้องกดออกก่อนแล้วค่อยกด3เพื่อเปิดกระเป๋าซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่ามันไม่สะดวกถ้าเรากด3แล้วก็กด2ได้เลยทันทีโดยไม่ต้องกดออกคือสลับกระเป๋ากับมือถือได้เลยเงี้ยจะดีมากนะครับจะดีมากอันนี้มันต้องมานั่งกดออกแล้วก็มานั่งกดอีกทีมันดูไม่ค่อยสะดวกนะครับทั้งที่เลข2กับเลข3มันอยู่ข้างๆกันเนี่ยย้ายจะกดสลับได้เลยจะดีมากอันนั้นอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะอย่างที่2คือแผนที่แล้วก็ Fast Travel จำเป็นต้องมีหรือไม่ด้วยความที่เมืองเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็มันมีบ้านเยอะมากแล้วแต่ละบ้านแต่ละร้านเนี่ยมันก็แบบเราต้องมานั่งจำอ่ะว่าร้านนี้มันเป็นร้านอะไรร้านนี้เป็นร้านอะไรอ่ะแล้วก็เราก็พอไม่มีแผนที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากที่จะจำว่าสมมติว่าผมจะเข้าร้านตกปลาเนี่ยเบ็ดตกปลาเนี่ยมันอยู่ซอยไหนมันอยู่ร้านไหนอะไรเงี้ยแล้วการเข้าร้านแต่ละร้านมันก็ต้องมานั่งโหลด4-5 วินาทีเข้า4 วิ 5 ออก 5 วิอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่เยอะแต่รวมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกแบบไม่ต่อเนื่องนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็จะตอบโจทย์ด้วยการมีแผนที่แล้วก็ในแผนที่อาจจะบ่งบอกเนี่ยฟิชชิ่งอะไรกันอะไรก็ว่ากันไปที่มันเป็นแบบเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทยก็เขียนร้านตกปลาร้านขายขนมปังอะไรกันมันก็จะทำให้เรารู้อ๋อเราจะไปร้านนี้นะครับส่วนมีแผนที่แล้วจะมีมินิแมปไหมอันนี้ก็ไม่รู้ก็ลองไปพิจารณาดูแต่ผมว่าแผนที่น่าจะมีตัวเกมเต็มอาจจะต้องแบบซื้อเอาตอนแรกอาจจะไม่มีแล้วก็ไปซื้อเอาที่ร้านค้าหรืออะไรก็ว่าไปเอาแล้วก็อยู่ๆทำไมจอมันมืดล่ะ
อ๋อเธอง่วงหลับคือซิเกมนี้มันหลับ4ทุ่มนะครับวันต่อมาเกมนี้มันไปหลับเอง4ทุ่มอ๋อพอหลับแล้วก็อาหารเต็มแล้วก็แผนที่เสร็จปุ๊บการถ่ายรูปนะครับเราไม่รู้ว่าแมวตัวเนี้ยเราถ่ายรูปไปแล้วหรือยังไอ้ตรงเนี้ยก็จะต้องไปแก้ปัญหาด้วยการทำให้มันมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกไหมเช่นเครื่องหมายตกใจเนี่ยอาจจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปแล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่ผมว่าจะต้องทำเลยถ้าเกมดำเนินด้วยการถ่ายรูปแมวนะมันก็ต้องบอกว่าแมวเนี้ยมันถ่ายไปหรือยังอะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าการถ่ายรูปแมวเนี่ยมันจะเป็นคอเกมเพลย์ที่ต้องใช้ตลอดเกมหรือเปล่าหรือว่าใช้เฉพาะวันแรกที่เพิ่มผู้ติดตามให้ได้200คนอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นแบบเป้าหมายของเกมมันเปลี่ยนไปละจากเพิ่มผู้ติดตาม200มันไม่มีละมันบอกว่าสำรวจเมืองเพื่อถ่ายรูปละเนี่ยถ้าต้องแก้ตรงนี้เลยไม่แก้ไม่ได้ไม่ดีเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราหงุดหงิดไม่รู้ว่าแมวในเมืองเนี่ยเราขาดตัวไหนบ้างนะครับอันนั้นก็อย่างที่2นะครับอย่างที่3อย่างที่4ละก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้ไอการวิ่งของตัวละครนี่ก็ถ้าเราเปิดให้มันสปรินต์ออโต้นะครับแล้วก็กดชิปเป็นเดินแทนสลับกันอะไรเงี้ยได้ก็จะดีมากสำหรับคนที่ไม่อยากกดชิปยาวๆเหมือนผมนะครับก็จะดีมากแล้วก็ระบบอื่นๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มมันมีอะไรบ้างแต่ว่าเห็นในกระเป๋าว่ามันจะมีเบ็ดตกปลาก็น่าจะสามารถตกปลาได้อันนี้ก็เป็นอาหารกระเป๋านี่น่าจะหมายถึงรวมอันนี้แยกประเภทเป็นอาหารอันนี้อาหารแมวอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยนะซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันอ่ะว่าตัวเกมเต็มมันจะมีระบบอื่นๆอะไรอีกซึ่งถ้าถามผมที่ไม่ใช่เป็นทาสแมวจ๋าเนี่ยถ้าจะให้ถ่ายรูปอย่างเดียวแน่นอนว่ามันก็อายุการเล่นมันก็จะสั้นนะครับมันก็ต้องมีการมีระบบอะไรที่หลากหลายมากกว่าการถ่ายรูปแมวถ่ายรูปแล้วยังไงต่อนะครับได้ยอดไลค์เยอะแล้วยังไงต่อเราตกปลาแล้วยังไงต่อแล้วเกมมันจะต้องแบบมีความเชื่อมโยงระหว่างมินิเกมผมใช้คำว่ามินิเกมแล้วกันมินิเกมถ่ายรูปมินิเกมตกปลามินิเกมบลาบลาบลาเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกันยังไงนะครับถ่ายรูปแมวแล้วรูปเอาไปทำอะไรไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันจะทำให้การเล่นเนี่ยมันยืดอายุไปเรื่อยๆได้อันนี้เปรียบเทียบกับเกมที่เป็นเกมที่หลายคนจะให้เกมแบบเดียร์อย่างเดฟหรือไดเวอร์เนี่ยมันก็จะมีมินิเกม1 2 3 4 5ที่ค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆถูกไหมแล้วก็มินิเกมพวกนี้มันเชื่อมโยงถึงกันนะครับคอเกมเพลย์คือไปสำรวจโลกประดาน้ำไปเก็บทรัพยากรข้างล่างมาปลาเอามาทำซูชิทรัพยากรมาค้าปืนนะครับซูชิไปเปิดร้านอาหารบริหารร้านอาหารได้เงินมาอัพเกรดชุดประดาน้ำเพื่อลงไปลึกขึ้นอะไรเงี้ยมันเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งมินิเกมใน Dead or Diver ผมยังเล่นไม่หมดเลยนะแต่ว่านั่นแหละไอเดียคือการเชื่อมโยงของมินิเกมแต่ละอย่างตกปลาเอาไปทำอะไรอาหารปลาได้มาจากไหนแล้วเอาไปทำอะไรอันนี้ผมเดาว่าถ้าสมมุติว่า copy ไอเดียมาจาก Dead or Diver ก็คือตกปลาเอาปลาไปทำอาหารเพื่อทำเป็นอาหารแมวไหมหรืออาหารเราเองเพื่อเรากินเองประทังชีวิตหรือยังไงอะไรพวกนี้มันก็จะมีมิติมากกว่าการที่เราจะถ่ายรูปแมวเปล่าๆปี้ๆแล้วก็คือถ่ายรูปแมวเปล่าๆแล้วไงคือถ้ามินิเกมตกปลาแล้วเอาปลาไปขายอย่างเดียวแล้วไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็ยืดอายุของเกมได้แค่นิดเดียวนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโจทย์ของผู้พัฒนาผมก็เป็นวิจารณ์นะครับหรือว่ารีวิวในฐานะที่เป็นคนเล่นเดโมหรือว่าเป็นฐานะผู้เล่นซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าไอเดียพวกนี้ผมคิดไม่ออกหรอกนะมันเป็นไอเดียที่ผู้พัฒนาต้องเป็นคนคิดนะครับแต่ว่าผมก็แค่มองว่าถ้าผมไม่ใช่ทาสแมวแล้วผมมานั่งถ่ายรูปแมวอย่างเดียวหรือตกปลาอย่างเดียวโดดๆโดยไม่มีการเชื่อมโยงเกมเพลย์ที่มันลึกขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้อายุของการเล่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็ในความคิดเห็นของผมนะถูกผิด
หรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลแต่ว่าผมคิดเห็นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ดีโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบดูอินเตอร์เกมหนึ่งเลยแล้วก็ออกนอกกรอบคำว่าวัฒนธรรมไทยไปเลยอันนี้คือเป็นแบบผิวเผินเหมือนเป็นเกมญี่ปุ่นเกมอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะครับอันนี้มีชงมีชั่นพิกเซลอะไรก็น่ารักดีแล้วก็ฟอนต์ภาษาไทยก็อ่านง่ายนะครับภาพน่ารักดนตรีก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของไอเดียเกมโดยรวมน่ารักดีอันนี้คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะครับอ้อลืมบอกเรื่องของอาหารนะอาหารก็ตอนคลิกก็น่าจะมีบอกจางๆว่าไอเนี่ยมันเติมเยอะไหมนะครับมากกว่าคำอธิบายเรากะไม่ถูกนะไอมากน้อยเนี่ยมันแค่ไหนนะครับสมมติว่าเรามีลดไปครึ่งนึงแล้วอะแล้วเราควรจะกินอะไรที่มันคุ้มนะครับมันน่าจะมีอะไรจางๆบ่งบอกตอนที่เราชี้หรือเราคลิกไปทีนึงเนี่ยน่าจะมีอะไรบ่งบอกว่าไอเนี่ยเพิ่มประมาณถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรมีในความคิดผมนะในความคิดผมนะจบตึง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 แต่ดูแล้วเกมมันคงไม่ต้องไปถึงขั้นจะต้องต่อสู้มีบอสอะไรเหมือนDave the Diverคงไม่ขนาดนั้นนะดูแล้วคงไม่ต้องขนาดนั้นมีต่อสู้มีระบบเลือดต่อสู้อะไรคงไม่ขนาดนั้นคือเกมเพลย์คือเหมือนHarvest Moonหรืออะไรที่แบบว่าเป็นอะไรล่ะเป็นการจำลองการใช้ชีวิตอ่ะไม่ใช่ว่าจะต้องไปผจญภัยขนาดนั้นอ่ะเกมมันคงไม่ต้องไปผจญภัยขนาดนั้นคงไม่ต้องมีถึงขั้นลงดันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการจำลองเขาเรียกว่าอะไรเกมเหมือนเกม Harvest Moon เกมที่มันเป็นจำลองการใช้ชีวิตอ่ะนะก็เป็นเกมอีกเกมถือว่าเป็นเกมที่3และเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับที่เอามาให้เราได้รู้จักกันอันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกในชีวิตนะผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าไอ้2เกมก่อนนั้นเนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยลองเล่นเดโมแล้วผมรู้สึกว่าชอบก็เลยเอามาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเกมนี้เนี่ยผมมาเล่นสดๆอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ใครที่ชอบเกมไหนก็ไปติดตามกันเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปแยกให้ในแต่ละเกมเนาะก็จะได้รู้ว่าไอคนที่เขาไม่ได้มาดูไลฟ์สดเนี่ยเขาก็จะเห็นคลิปย้อนหลังเนาะว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับเราก็จะแยกย้ายพักผ่อนกันละบางทีผมก็จะมาไลฟ์สเปเฮล่าอย่างนี้แหละนะก็จริงๆแล้วคือผมตั้งใจจะทำคลิปแห้งนะไอเกมเหล่านี้สามเกมเนี่ยแต่ว่าไหนๆจะทำคลิปแห้งเนี่ยผมก็เลยเอามาไลฟ์สตรีมซะเลยแล้วผมก็ตัดค่อยๆตัดคลิปแยกนะครับก็คือมันจะได้คนดูที่เป็นคนดูสดด้วยแล้วก็พอผมตัดคลิปเสร็จมันก็ได้คลิปแห้งด้วยผมก็ได้รู้สึกว่ามีเพื่อนด้วยนะครับถ้าผมมานั่งอัดคลิปแห้ง2ชั่วโมงคนเดียวเดี๋ยวผมก็เหงาแย่เผลอทำไม่เสร็จด้วยอันนี้ก็เหมือนแบบมีท่านผู้ชมที่มาดูสดเนี่ยก็จะเหมือนเป็นเพื่อนที่มาช่วยผมอัดคลิปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ถ้าผมอัดทำคลิปแห้งเสร็จแล้วก็ใครที่ดูคลิปแห้งดูคลิปย้อนหลังก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับเกมที่สำหรับคลิปนั้นๆหรือว่าเกี่ยวกับอะไรก็ได้จะได้รู้ว่าอ๋อมีคนมาดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หลับฝันดีราตรี